ักเตะสายเลือดไทยในอเมริกาได้โอกาสลงสนามฟาดแข่งกันอีกครั้งในการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ชุมชนไทยระหว่างรัฐในวันแรงงานหรือ Labor Day ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องกันมาเกือบ10ปีแล้วนอกจากนักฟุตบอลฝีเท้าดีในชุมชนไทยจากนครนิวยอร์กบอสตันนิวเจอร์ซีย์และกรุงวอชิงตันที่ปกติจะพบปะกันเป็นประจำในปีนี้พวกเขามีโอกาสต้อนรับและปะทะแข่งกับนักเตะจากแดนใต้จากนครไมอามี่รัฐฟลอริดาเมืองใหญ่ทางใต้สุดของสหรัฐที่เดินทางขึ้นเหนือหลายพันไมล์เพื่อมาร่วมแข่งขันและสานสัมพันธ์ในทัวร์นาเมนต์นี้เป็นครั้งแรกรู้สึกดีใจมากที่ฟุตบอลสามารถนำให้ทุกคนมาเจอกันและทำให้เรามารู้จักเพื่อนใหม่ในเกมเราเป็นคู่แข่งเราเป็นศัตรูกันก็จริงแต่ว่านอกเกมความสัมพันธ์มันเริ่มจากฟุตบอลแล้วมันจะแน่นแฟนต่อไปเรื่อยๆ DC on 3 1 2 3 DC การเตรียมความพร้อมของแต่ละทีมที่ต้องใช้เวลาและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนไทยตามรัฐต่างๆเพื่อให้มีเป้าหมายเดียวกันและรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันคือหัวใจของการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อที่จะส่งผลดีต่อชุมชนไทยในสหรัฐในภาพรวมผ่านกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความสามัคคีให้กับเยาวชนที่อยู่ที่นี่ครับแล้วก็ทำให้คนไทยในต่างๆรัฐสนใจขึ้นมาอย่างน้อยยังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมของความสามัคคีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพราะก่อนที่จะเกิดการแข่งขันนี้ขึ้นมาทุกคนก็ต้องเตรียมตัวเพราะฉะนั้นมันต้องมีการเตรียมตัวครับถ้ามีมันก็ยิ่งเยอะมันก็ยิ่งดีแต่ทีมงานไม่มีก็ไม่ได้ครับผมทำงานคนเดียวไม่ได้แต่ผมมีทีมงานที่ดีผมโชคดีที่มีทีมงานที่ดีแล้วพี่ๆจากต่างๆรัฐเขามาเขาไนซ์เขาให้ความร่วมมือเขาช่วยประชาสัมพันธ์ทำให้งานมันใหญ่ขึ้นแล้วไปถึงองค์กรรัฐองค์กรรัฐยื่นมือเข้ามาช่วยทีนี้เราง่ายขึ้นมันยากเมื่อแรกๆแต่ตอนนี้ผมว่ามันง่ายขึ้นเยอะแล้วครับในอดีตที่ผ่านมาก็อย่างที่ทราบก็จะจัดเฉพาะกลุ่มใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มขยายตัวไปถึงกลุ่มอื่นๆเช่นฟลอริดาเวอร์จิเนียวอชิงตันดีซีซึ่งมันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนต่อชุมชนนะครับแล้วมันก็จะขยายตัวออกไปเรื่อยๆใช่ไหมผมเชื่อว่าอย่างกิจกรรมเตะฟุตบอลเนี่ยคราวนี้มี6ทีมใช่ไหมครับต่อไปถ้าเราจัดได้ต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะมีการดึงทางรัฐอื่นเข้ามาก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทยด้วยกันให้มันขยายตัวมากขึ้นอันนี้ดีมากๆแล้วก็การจัดแข่งขันฟุตบอลระหว่างชุมชนไทยในต่างแดนที่สานความพยายามมาหลายปีเริ่มเห็นผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วหลังจากที่ตัวแทนชุมชนไทยจากหลายรัฐที่ห่างไกลออกไปเริ่มให้ความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในปีต่อๆไปมากขึ้นพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ